เรื่องมันเกิดขึ้นมาต้นเรื่องเลยก็คือเรื่องพระธาตุเหนือเป็นพระธาตุแล้วก็ไอ้เรื่องเนี้ยนายไพรวันเนี่ยก็หยิบมาเป็นประเด็นเอาโพสต์ของคนอื่นเป็นประเด็นอันนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกครับไม่ใช่เรื่องของผมแต่อยู่ๆปั๊บเนี่ยนายไพรวันก็โพสต์ข้อความนี้ขึ้นมาครับสอนทำไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเสพติดให้โทษเอาอะไรมามั่นว่าชนะกิเลสตัณหาคะลูกศิษย์เห็นไหมลูกศิษย์นี้พักเถอะค่ะไม่งั้นจะจัดชุดใหญ่ให้อีกนะคะคำว่าลูกศิษย์เนี่ยมันหมายถึงลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์ทั้งประเทศนะครับรวมถึงทนายอนันต์ชัยชัยเดชด้วยผมอยู่ของผมดีๆอ่ะคุณก็มาด่าผมมาด่ามูลนิธิเนี่ยเอาโพสต์นี้ครับนี่คือหลวงตาสินทรัพย์นี่คือผมบริจาคเงินให้1ล้านบาทผมก็อธิบายผมพูดว่าหลวงตาสินทรัพย์ให้เงินผมในฐานะทนายกองทัพธรรมเนี่ยมาช่วยพระศาสนาผมก็เลยเอาเงินเนี้ยไปก่อตั้งมูลนิธิผมรับเงินหลวงตาสินทรัพย์มาเนี่ย1ล้านเนี่ยเพื่อมาปิดปากหลวงตาสินทรัพย์ในสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมทั้งที่หลวงตาสินทรัพย์เนี่ยท่านไม่ใช่เป็นพระที่ไม่ดีนะครับคุณไปดูสิครับท่านบริจาคได้เงินมาท่านบริจาคหมดผมทำมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนาไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพย์นะครับที่ผมควรที่จะได้แต่ผมก็ถือว่าเป็นการทำบุญของผมเพราะฉะนั้นเมื่อผมอยู่ดีๆท่านอย่ามาแขวะผมแล้วผมอยากจะฝากบอกฝากเตือนไอ้พวกที่โพสต์แล้วไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยกล้าๆหน่อยคุณอย่าคิดนะว่าผมฟ้องไม่ได้หรือใครฟ้องไม่ได้ถ้าคุณโพสต์ไปแล้วไม่เอ่ยชื่อเขาแต่ประชาชนเขาเข้าใจได้ว่าบุคคลเป็นบุคคลนั้นคุณก็ถูกฟ้องได้ครับ